ก็นะครับวันนี้เราก็จะมาพบปะกับรายวิชานะครับซึ่งเป็นรายวิชาเดิมนะครับก็คือวิชาสัมมนาปัญหาทางการบริหารรัฐกิจนะครับ p a c 1 5วันนี้เราจะมาพบกันในหน่วยที่11นะครับก็คือในเรื่องของการบริหารภาครัฐส่วนท้องถิ่นนะครับตัวนี้เราก็จะสืบเนื่องนะครับจากการบริหารจัดการภาครัฐส่วนกลางส่วนภูมิภาควันนี้เรามาจบกันในเรื่องของการบริหารส่วนท้องถิ่นนะครับก่อนที่เราจะ เข้าสู่ในเรื่องของการบริหารจัดการส่วนท้องถิ่นเนี่ยนะครับเรามาดูเรื่องของการปกครองท้องถิ่นไทยก่อนนะครับว่ามันมีพัฒนาการมีรูปแบบการปฏิรูปการอย่างไรนะครับนั้นตอนนี้เรามองย้อนกลับไปในยุคเริ่มปฏิรูปนะครับการปกครองท้องถิ่นไทยนะครับเมื่อ,อปี2 5 0 3 4ถึงปี2 5 0 3 9นะครับ เราก็จะมองในเรื่องของพักการเมืองนะครับการเสนอนโยบายการกระจายอํานาจนะครับการเสนอนโยบายเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงสตรีมีโอกาสเป็นประลัดอำเภอในอำเภอผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับกระแสะประชาคมนะครับกลุ่มพัฒนาทางกลุ่มพลังทางด้านสังคมนะครับรวมถึงกฎหมายพรบรสาภาตำบลน,นะครับและอบะตอปี2537นะครับตัวนี้ก็ เขาเรียกว่าเป็นยุคเริ่มปฏิรูปนะครับการปกครองท้องถิ่นไทยปกติต้องเป็นผู้ชายเท่านั้นนะแต่ตอนนี้ไม่ใช่นะครับต่อผู้หญิงก็สามารถที่จะเป็นประหลัดอำเภอได้ผู้หญิงเป็นนายอำเภอได้ผู้หญิงเป็นผู้ว่าได้นะครับงั้นตอนนี้เขาเรียกว่าเป็นในเรื่องของการปฏิรูปที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาหนึ่งนะครับจากปี3 4มถึงปี39นะครับใช้ระยะเวลา5ปีนะครับในเรื่องของอยุคเริ่มต้นการปฏิรูปนะครับรวมถึงเขาเรียกว่ากฎหมาย นะครับพรบพระราชบัญญัติต่างๆในเรื่องของสาภาในเรื่องขององค์การบริหารส่วนตำบลปี2537เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับงั้นการปกครองท้องถิ่นไทยเมือเอ่อเข้าสู่ยุคของการปฏิรูปแล้วเนี่ยนะครับหลังจากนั้นก็เข้าสู่ยุคเรื่องของการกระจายอํานาจตามรัฐธรรมนูญนะครับตอนนี้เราใช้รัฐธรรมนูญปี60แล้วนะครับฉบับที่20แล้วนะครับแต่ตอนนี้ที่ผมยกในเรื่องของการกระจายอำนาจตามรัฐธรรมนูญปี40เนี่ยก็คือ เราจะเห็นภาพชัดเจนนะครับมันสอดคล้องกับปี60นะครับงั้นเรามาดูเรื่องการกระจายอำนาจนะครับในรัฐธรรมนูญปี40นะครับเราไปดูในเรื่องแรกก่อนนะครับว่าการกระจายอำนาจเนี่ยมันเป็นลักษณะแบบไหนนะครับเรื่องแรกนะครับก็คือในเรื่องของการแก้ไขกฎหมายให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญกฎหมายอะไรล่ะนะครับที่เราจะต้องแก้ไขให้มันสอดคล้องเพราะว่า ถ้าเรามองตามหลักของลำดับชั้นของกฎหมายเนี่ยนะครับกฎหมายรัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นกฎหมายสูงสุดของการบริหารการปกครองประเทศนะครับงั้นกฎหมายอื่นๆไม่ว่าจะเป็นพระราชบัญญัติพระราชกำหนดพระกกราชกฤษฎีกาต่างๆนะครับจะอยู่ในฐานะเป็นกฎหมายที่รองจากรัฐธรรมนูญทั้งนี้ทั้งนั้นจะต้องประกอบกับรัฐธรรมนูญห้ามขัดรัฐธรรมนูญขางนะครับงั้นตอนนี้เรามาดูในเรื่องแรกนะครับการแก้ไขกฎหมายให้มันสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญนะครับ 1. ออกพรบเปลี่ยนแปลงฐานะ ของสุขาพิบาลเป็นเทศบาลน,นะครับแต่ก่อนเราจะได้ยินคําว่าสุขาพิบาลสุขาพิบาลทุกวันนี้สุขาพิบาลไม่มีแล้วนะครับก็จะเป็นในเรื่องของเทศบาลน,นะครับเมื่อปี2 5 4 2มีการเปลี่ยนแปลงนะครับสแก้ไขพระราชบัญญัติสภาตําบลนะครับและองค์การบริหารส่วนตนําบลปี2537ฉบับที่3โดยเฉพาะโครงสร้างสมาชิกสภาอบตอรหรือที่เราเคยได้ยินว่า อ,องค์การบริหารส่วนตำบลน,นั่นเองนะครับให้มาจากการเลือกตั้งทั้งหมดนะครับสแสดงว่าสมาชิกจะต้องมีการเลือกตั้งนะฮะงั้นถ้าเรามองการปกครองท้องถิ่นเข้าไปเนี่ยเอาง่ายๆแต่ละตำบลน,นะครับแต่ละหมู่บ้านนะครับเขาเรียกว่าแต่ละหมู่ก็จะมีหมู่ที่1หมู่ที่2หมู่ที่3มหมู่ที่4ไปนะครับแล้วแต่จํานวนสมาชิกในแต่ละหมู่นั้นมีมากน้อยแค่ไหนนะครับจำนวนสมาชิกสภาอบตอรหรือว่าสมาชิกอบตอเนี่ย แต่และตำบลก็จะมีจํานวนตามไปนะครับถ้าสมมติว่าตำบลมีจํานวนประชากรไม่มากไม่น้อยเกินไปก็เอาสองคนไปแล้วกันนะครับแต่ทั้งสองคนต้องมาจากการเลือกตั้งนะครับห้ามแต่งตั้งนั้นตอนนี้พรบรแก้ไขนะครับเมื่อปี2537ให้มาจากการเลือกตั้งทั้งหมดนะครับสแก้ไขพรบรหรือพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับปี2540นะครับสแก้ไขพระราชบัญญัติเทศบาลปี2496 ให้มันสอดคล้องกับกฎหมายหรือวให้มันสอดคล้องกับรัฐมน,นูญให้มันสอดคล้องกับการบริหารระเบียบราชการแผ่นดินนะครับในปีปัจจุบันให้มันมองดูแล้วมันจะไม่ได้ขัดกันจนเกินไปนะครับ 5. การออกพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพระรยาปี2542นะครับให้มีนายกเมืองพระรยามาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนนั้นตัวเนี้ยถ้าเรามองดูแล้วเมืองพระรยาเนี่ยเป็นการปกครองพิเศษนะครับก็มีการ แก้ไขมีการตราพระราชบัญญัติออกมานะครับว่าเมืองพรทยาเนี่ยจะต้องมีนายกเพื่อจะเข้าไปบริหารเนี่ยจะต้องมาจากประชาชนโดยตรงนะครับถ้าใช้ระเบียบกฎหมายเดิมการปกครองท้องถิ่นเดิมเนี่ยมันก็ยังไม่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญน,นะครับเรื่องการกระจายอํานาจรัฐธรรมนูญน,นะครับนั้นตัวนี้จะต้องเข้าสู่กระบวนการแก้ไขกฎหมายให้มันสอดคล้องก่อนนี่คือการปกครองอันดับแรกนะครับเราต้องมองว่าการปกครองท้องถิ่นเป็นการรวมหรือเป็นการกระจายอํานาจนะครับ ตัวนี้ผมบอกชัดเจนเลยว่าการปกครองท้องถิ่นไทยนะครับเป็นยุคก,การกระจายอำนาจตามรัฐธรรม,มนูญน,นะครับต,รตัวแรกก็คือการแก้ไขกฎหมายให้สอดคล้องกับรัฐธรรม,มนูญนะครับเราไปดูตัวที่2นะครับการกระจายอำนาจตัวที่2ท,ที่มีการแก้ไขนะครับก็คือในเรื่องของกฎหมายตามรัฐธรรม,มนูญนะครับตัวแรกนะครับก็คือพระราชบัญญัติหรือว่าพรบน,นะครับกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่นนะครับเขาบอกว่า,าพระราชบัญญัตินี้จะต้องกําหนดแผนนะครับกำหนดขั้นตอนในเรื่องของการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับปี2 5 4 2กําหนดแผนยังไงก็มีแผนให้เขานั่นแหละให้เขาทาตามแผนขั้นตอนกระบวนการขั้นตอนต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นโดยง่ายๆนะครับก็คือเอาพรบรนี้ไปบอกวิธีการระเบียบแบบแผนขั้นตอนการดําเนินง,งานให้กับเขานะครับ2 พรบระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นนะครับปี2542ก็การบริหารส่วนท้องถิ่นก็ดูระเบียบเรื่องของการบริหารงานบุคคลนั่นแหละครับว่าในส่วนท้องถิ่นต้องมีตําแหน่งอะไรบ้างนะครับที่มันจะเกิดขึ้นในเรื่องของการเลือกตั้งทีมนายกอบตเกิดขึ้นจะต้องมีนายกมีรองนายกนะครับมีสมาชิกมีอะไรพวกนี้นะครับระเบียบบริหารบุคลคลก็จะเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็จะต้อง ดึงในส่วนงานที่เป็นข้าราชการเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยข้าราชการฝ่ายบริหารนะครับพวกประหลัดอะไรพวกนี้เข้ามาร่วมงานด้วยนะครับ 3. พประบอรหรือว่าพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นนะครับตัวนี้ก็มันก็จะมีข้อระเบียบบังคับนั่นแหละครับก็ต้องมีการเข้าชื่อกันเสนอว่าข้อบังคับของเทศบาลข้อบังคับของตำบลเรามีอะไรบ้างนะครับตัวนี้แล้วก็นําเข้ามานะครับเสนอเพื่อจะเป็นพระราชบัญญัติต่อไปนะครับ พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นปี42ต้องเขาเรียกว่าคะแนนเสียงกี่คนนะครับเพื่อจะถอดถอนสมาชิกในตําแหน่งนี้สมาชิกอบตต้องมีกี่คนมาลงชื่อนะครับถ้าเราจะถอดถอนระดับผู้บริหารไม่ว่าจะเป็นนายกไม่ว่าจะเป็นรองนายกไม่ว่าจะเป็นเ,เขาเรียกว่าประธานสภาสภาท้องถิน่นอะไรพวกนี้นะครับต้องเข้าชื่อกันกี่คนงั้นพระราชบัญญัติ ตัวนี้ก็ได้บอกไว้ชัดเจนนะครับว่าเราต้องดําเนินการอย่างไรตัวนี้ผมยังไม่ได้เจาะลึกลงไปนะครับแค่ให้เราเห็นภาพว่ากฎหมายรัฐธรรมนูญหรือว่ากฎหมายตามรัฐธรรมนูนเนี่ยมันพูดถึงเรื่องอะไรบ้างนะครับในยุคข,ของการกระจายอำนาจนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือในเรื่องของอพรบการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นตัวนี้เราก็จะใช้ปีพศ2อ4พเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับตัวนี้ก็คือในเบื้องต้น เราจะมองเห็นแล้วว่าในเรื่องของการแก้ไขรัฐมะนูลนะครับหรือว่าในเรื่องของออยุคก,การเริ่มปฏิรูปนะครับปี2534ถึงปี2539นะครับเขาก็<ๆ>จะพูดถึงเรื่องพักการเมืองการเสนอนโยบายนะครับในเรื่องของการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับในเรื่องของเปิดโอกาสไม่ว่าจะเป็นสตรีไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายนะครับเข้ามามีเขาเรียกว่ามีโอกาสที่จะเข้ามาเป็นปลรรัดอำเภอในอำเภอหรือผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับตัวนี้ก็ เขาเรียกว่าเป็นการปฏิร <min> ูปนะครับ <min> ยุคการปฏิร <min> ูปปกการปครองท้องถิ่นไทยนะครับเมื่อ <min> มีการประยุกต์เสร็จปุ๊บเราก็มองไปถึงว่านะครับเมื่อประยุกต์แล้วท้องถิ่นเราจะดําเนินการยังไงต่อนะครับต้องมาดูว่าการท้องถิ่นเนี่ยเป็นการปกครองแบบไหนการรวมหรือว่าการกระจายอำนาจนะครับงั้นตอนนี้เราเป็นลักษณะของการกระจายอำนาจตามรัฐธรรมนูญนะครับก็บอกว่าการกระจายอำนาจเนี่ยเราจะทํายังไงล่ะ1เราต้องเข้าไปแก้ไขกฎหมายก่อนนะครับแก้ไขกฎหมายส่วนไหนล่ะ แก้ไขกฎหมายที่มันเป็นพรบต่างๆเกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่นเนี่ยให้มันสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญก่อนนะครับพอแก้ไขกฎหมายสอดคล้องแล้วเนี่ยนะครับ<ๆ>เราไปดูอะไรไปดูกฎหมายตามรัฐธรรมนูญแก้ไขอย่างเดียวไม่ได้นะครับแก้ไขเสร็จมันสอดคล้องไหมล่ะถ้ามันสอดคล้องแล้วเนี่ยรัฐธรรมนูญเนี่ยได้เขียนเรื่องนี้ไว้ไว่าอ,อ,อย่างไรนั้นแสดงว่าเมื่อแก้ไขกฎหมายให้สอดคล้องรัฐธรรมนูญเสร็จคุณจะต้องไปดูกฎหมายตามรัฐธรรมนูญด้วยว่ามันเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนนะครับนี่คือ ในกระบวนการนะครับในยุคของการปกครองท้องถิ่นไทยที่มีการปฏิรูปในยุคของการกระจายอำนาจนะครับพอเราดูเสร็จปุ๊บเรามาดูทิศทางของการปกครองนะครับเราจะรู้ว่าอ๋อมันมียุคแล้มีการปฏิรูปแล้วแล้วมันเกิดอะไรขึ้นละ่ะมันดีหรือไม่ดีอย่างไรนะครับมันใช้ได้ไหมในปัจจุบันมาตัวนี้เรามาดูกันนะครับทิศทางการปกครองท้องถิน่นนะครับตามรัฐมนูญแห่งรชาชอาาจักรไทยนะครับปี2 5 5 0นนะครับเขาพูดถึงเรื่องอะไรบ้าง เรามาดูที่1น,นะครับเรื่องแรกก็คือหลักความเป็นอิสระแก่ท้องถิน่นมันหมายความว่ายังไงครับหลักความเป็นอิสระทําอะไรก็ได้ตามอำเภอใจไหมฮะงั้นตอนนี้ไม่ใช่นะครับมันก็มีคําจํากัดความว่าการปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับเป็นหน่วยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะโดยมีโดยรัฐมีหน้าที่ส่งเสริมการดําเนินการให้มีความอิสระ ังั้นแสดงว่า้คำว่าอิสระเนี่ยหมายความว่าให้ท้องถิ่นเนี่ยดำเนินการจัดทําเลยที่มันเกี่ยวกับการบริการสาธารณะแต่ท้งนี้ทั้งนั้นรัฐมีหน้าที่ส่งเสริมในการดําเนินการให้มีความอิสระนะครับไม่ใช่ว่าท้องถิ่นทํารัฐบอกว่าไม่ได้นะครับไม่ว่ารัฐทาท้องถิ่นบอกว่าไม่ได้ตัวนี้ มันต้องเป็นการส่งเสริมซึ่งกันและกันนะครับโดยใช้คำง่ายๆว่าให้ความเป็นอิสระแก่ท้องถิ่นไปโดยที่รัฐจะต้องส่งเสริมนะครับรัฐสนับสนุนรัฐส่งเสริมเพราะรัฐเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าเป็นในส่วนของข้าราชการฝ่ายบริหารท้องถิ่นเนี่ยเป็นข้าราชการท้องถิ่นไปนะครับจะทำไรนะครับมีอำนาจในเรื่องของส่วนที่เป็นส่วนเฉพาะที่เขามอบอำนาจให้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นจะต้อง ดึงในส่วนของรัฐเข้ามามีส่วนร่วมเสมอแล้วรัฐก็ต้องดําเนินการโดยให้การสนับสนุนส่งเสริมนะครับไม่ว่าเป็นกิจกรรมที่ชักจูงเข้าไปในส่วนท้องถิ่นหรือยังไงนะครับตัวที่2ทิศทางของการปกรครองท้องถิ่นนะครับตามรัฐธรรมนูญปี50เนี่ยนะครับเขาบอกว่าการกํากับดูแลท้องถิ่นนะครับนั่นแสดงว่าท้องถิ่นไม่ได้อยู่ภายใต้บังคับถูกไหมฮะนั้นนักศึกษาถ้าเราฟังแล้วเนี่ยนะครับหรือว่าเราเกิดข้อสงสัยเนี่ยว่าเอ้ยแล้วไอ้คำว่าภายในกำกับ กับภายใต้กํากับมันเป็นยังไงนะครับภายในกํากับหมายความว่ามันเป็นขั้นบังคับบัญชาเลยนะครับขั้นบังคับบัญชาก็าตามลําดับขั้นบังคับบัญชานะนะครับนะไม่ว่าจะเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดก็มีอํานาจบังคับบัญชาโดยตรงก็คือายอำเภอนะครับายนะอำนะเภอก็มีอํานาจบังคับบัญชาโดยตรงก็คือ,อกำนันกำนันมีอํานาจบังคับบัญชาโดยตรงก็คือผู้ใหญ่บ้านนะครับนี่คือภายในกากับภายใต้กํากับนะครับโทษทีแต่ของท้องถิ่นเนี่ยมันอยู่ภาย ในกากับหมายความว่าหน่วยงานราชการนะครับจะต้องเข้าไปกํากับดูแลเขานะครับนั้นการปกครองส่วนท้องถิ่นต้องกําหนดมาตรฐานกลางนะครับแสดงว่าคุณต้องมีกําหนดระเบียบาการบริหารจัดการท้องถิ่นของคุณนั่นแหละวิธีสับันิยัิให้มันเกิดขึ้นซะนะครับว่าขั้นตอนการปฏิบัติของคุณมีอะไรบ้างนะครับพอมีขั้นตอนปฏิบัติขึ้นมาแล้วเนี่ยมันสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญไหมกฎหมายว่าด้วยการกฎหมายว่าด้วย ฐธรรมนูนว่าด้วยการบริหารปกครองท้องถิ่นเนี่ยเขาเขียนว่ายังไงนะครับงั้นแสดงว่าไอ้กำหนดต่างๆที่มันจะสอดคล้องเนี่ยนะครับจะต้องไปดูข้อบัญญัิข้อบทกฎหมายให้มันสอดคล้องนะครับนี่คือในส่วนของการกํากับดูแลท้องถิ่นนะครับในส่วนที่3มีการกําหนดการส่งเสริมช่วยเหลือนะครับองค์การปกครองส่วนท้องถิน่นมีความเข้มแข็งในการบริหารงานแล้วใครละครับไปส่งเสริมใครละครับไปช่วยเหลือของการปกครองส่วนท้องถิน่น ก็จะเป็นหน่วยงานของรัฐนี่แหละนะครับการปกครองท้องถิ่นเนี่ยถ้าเรามองดูแล้วเนี่ยนะครับก็จะเป็นในเรื่องของหลักๆที่เรามองเห็นภาพก็คือการจัดเก็บภาษีส่วนท้องถิ่นนะครับก็คือภาษีโรงเรือนภาษีที่ดินภาษีป้ายภาษีต่างๆที่มันเกี่ยวกับการบริหารจัดก,การส่วนท้องถิ่นเขาอะนะครับเขามีอำนาจในการจัดก,การตรงนี้นะครับไม่ใช่ว่าจัดก,การแล้วไม่มีประโยชน์คุณจะต้องมีแบบแผนมีขั้นตอนมีโครงการนะครับเข้ามารับรองในเรื่องของการนํา ภาษีตรงนี้เข้าไปใช้ใช้ลักษณะแบบไหนถูกต้องตามกระบวนการกฎหมายกําหนดตามข้อบังคับไหมนะครับก็จะมีส่วนงานราชการเนี่ยเข้าไปกํากับดูแลโดยที่เราจะได้ยินคำเนี้ยที่มันคุ้นหูมากที่สุดนะครับก็คือประหลัดนะครับประหลัดอบอตอนะอย่างพวกเราเนี่ยเป็นนักราฐศา,ารนะครับนั้นตัวนี้ก็เป็นเรื่องสําคัญลนะทุกวันนี้อบอตอรหรือว่าการปกครองสท้องถิ่นเนี่ยนะครับเขาเปิดรับสมัครเปิดสอบเยอะแยะมากมายก็ใช้กฎหมายตัวนี้แหละครับที่เข้าไป ก็จะต้องทําความรู้กับมันนะครับว่าการปกครองท้องถิน่นการบริหารจัดการเป็นยังไงนะครับนั่นตัวนี้เป็นเรื่องสําคัญที่เราจะต้องเอาความรู้นี้เข้ามาแทรกนะครับงั้นการจัดตั้งนะครับรัฐธรรมนูญต่างๆที่มันเกิดขึ้นนะครับในราชาอาณาจักรไทยปี50เนี่ยเขามองถึงโครงสร้างการปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับมองถึงการกําหนดการเข้าชื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของประชาชนในท้องถิน่นมีสิทธิมีส่วนร่วม ในการบริหารกิจการขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างไรนะครับการบริหารงานบุคคลน,นะครับองค,ค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับพนักง,งานเจ้าหน้าที่นะครับส่วนขน้าราชการท้องถิ่นเป็นลักษณะแบบไหนตัวนี้ก็เข้ามานะครับรวมเข้ามาบริหารจัดการทั้งหมดนะครับนั้นตัวนี้ถ้าพูดลักษณะแบบนี้นักศึกษาอาจจะมองไม่เห็นภาพว่าการบริหารราชการแผ่นดินนะครับจากส่วนกลางมาส่วนภูมิภาครวมไปถึงส่วนท้องถิน่นมันมีลักษณะแบบไหนนะครับนั้นตัวนี้เนี่ย นักศึกษาเนี่ยถ้าเรามองตามภาพนะครับหรือว่าเราพิจารณาว่าการบริหารส่วนราชการแผ่นดินนะครับมันมีการแบ่งส่วนอำนาจออกมาเป็น3ส่วนนะครับเรามองหลักแรกนะครับเทปก่อนหน้านี้ก็จะพูดในเรื่องของนะครับการบริหารส่วนกลางนะครับก็คือ,อ,อในวิชา pa 4 1 5สัมมนาปัญหาทางการบริหารธุรกิจนะครับก็คือในหน่วยที่9ที่เราได้พูดถึงในเรื่องของการบริหารราชการส่วนกลางนะครับโดยที่มี สำนักนายกนะครับกระทรวงกลมตัวนี้เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับก็คือการบริหารส่วนกลางการบริหารส่วนกลางนะครับเราก็จะยิงตรงออกจากกระทรวงนะครับกระทรวงต่างๆที่มันเกี่ยวข้องนะครับกระทรวงยิงไปไหนกระทรวงก็จะแบ่งงานออกไปที่การบริหารจัดการส่วนภูมิภาคนะครับการบริหารส่วนภูมิภาคก็มีอะไรบ้างครับนะครับอย่างอยู่ในหน่วยที่10นะครับก็จะพูดในเรื่องของการบริหารส่วนภูมิภาคการบริหารส่วนภูมิภาคเราก็จะแบ่งอยู่เป็น สองส่วนหลักๆนะครับก็คือ,อจังหวัดส่วนงานราชการประจําจังหวัดนะครับแล้วก็เป็นอนะําเภอส่วนราชการประจําอําเภอนะครับเราก็มองย้อนออกไปปุ๊บพอจากส่วนกลางมหาส่วนภูมิภาคเสร็จนะครับกระทรวงก็จะยิงตรงไปบางส่วนนะครับหรือว่ากระทรวงจะทําหน้าที่ทั้งภายในกํากับและภายใต้กํากับนะครับกระทรวงจะยิงตรงไปภาย ใต้กากับก็คือไปบริหารราชการส่วนภูมิภาคก่อนนะครับแล้วกระทรวงจะยิงตรงไปที่การบริหารส่วนท้องถิ่นก็คือภายในกํากับนะครับงั้นวันนี้ในหน่วยที่11เราพูดในเรื่องของการบริหารภาครัฐส่วนท้องถิ่นนะครับก็คือท้องถิ่นเนี่ยเราจะมองแบ่งออกเป็นทั้งหมด5ส่วนด้วยกันนะครับหรือว่าการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นนะครับ1นึ่เขาจะมองไปเรื่องของการบริหารส่วนจังหวัด นะครับหรือว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดทําหน้าที่ยังไงทําหน้าที่คล้ายคลึงก,กันกับจังหวัดเลยครับในส่วนของกระทระวงที่เขายิงตรงในส่วนของข้าราชการบริหารก็คือยิงไปที่จังหวัดนะครับจังหวัดก็ทําหน้าที่ตามอํานาจบริหารจัดการของเขาปกตินะครับพอจังหวัดทําหน้าที่ในส่วนของฝ่ายบริหารเสร็จแล้วการปกครองส่วนท้องถิ่นเขาจะทําหน้าที่อะไรล่ะครับถูกไหมครับงั้นตอนนี้เขาเรียกว่าเป็นการกระจายอํานาจ เข้าไปสู่ท้องถิ่นองค์การบริหารจังหวัดเนี่ยเขาจะมีอำนาจในเรื่องของการจัดเก็บภาษีโดยตรงนะครับภาษีรายได้ที่มันเกิดขึ้นในจังหวัดนี้เราเอาเข้ามาบริหารจัดการแล้วนํารายได้ตรงเนี้ยให้มันออกไปสู่ประชาชนให้ได้มากที่สุดหรือนําเข้าไปสู่ในเรื่องของการบริหารจัดการในส่วนของสาธารณะนะครับนี่คือการทํางานนะครับแต่อบจอหรือว่าองค์การบริหารจังหวัดเนี่ยจะทําอะไรก็ตามจะต้องได้รับความเห็นชอบ จากจังหวัดด้วยนั่นแสดงว่าเขาทําหน้าที่เหมือนกันถ้าเราติดตามข่าวการเมืองทุกวันนี้เราจะเห็นว่าทั้งรัฐบาลทั้งฝ่ายรัฐแล้วฝ่ายรัฐบาลกับฝ่ายค้านนะครับเหมือนกันนะถ้าเรามองแล้วเนี่ยจังหวัดก็เป็นรัฐบาลน,นะครับอบจอเป็นฝ่ายค้านทํางานร่วมกันนะครับงั้น2คนเนี้ย นะครับส่วนภูมิภาคกับส่วนท้องถินน่นต้องทํางานคู่กันในระดับจังหวัดถ้าขัดกันเมื่อไหร่นะครับมีปัญหาร่วมกันเมื่อไหร่งานไม่เกิดผลสําเร็จแน่นอนนะครับนี่คือส่วนแรกที่มองเข้าไปถึงการบริหารจัดการท้องถิ่นไปที่อาบาจอหรือองค์การบริหารจังหวัดนะครับองค์การบริหารสนจังหวัดก็ยิงตรงไปที่เทศบาลน,นะครับเทศบาลก็ในการบริหารจัดการในกลุ่มที่เทศบาลน,นะครับถ้าเรามองตามหลักของการบริหารท้องถิ่นแล้วง่ายๆนะครับถ้าต่างจังหวัดเรามองว่าอ๋อ ที่มันอยู่กับอ,อ,อยู่ในตวัวอำเภอให้มองเป็นเขตเทศาบาลไปแต่ถ้าอยู่นอกตวอัวอำเภอนะครับให้มองเป็นอบตอไปเป็นเทศบาลตำบลไปนะครับหรือว่ามีจํานวนหมู่บ้านมีจํานวนที่มันประชากรที่มันมากนะครับก็ให้ปรับเป็นเทศบาลน,นะครับแต่ถ้าประชากรยังอยู่ในออพอที่จะอยู่ในเขตอํานาจดูแลของตําบลได้ก็ให้เป็น องค์การบริหารส่วนตำบลไปนะครับนี่คือการบริหารส่วนท้องถิ่นที่ยิงมาหาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเทศบาลรวมมาถึงอบอาตานะครับอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นลักษณะของการปกครองแบบพิเศษนะครับการปกครองแบบพิเศษเรามองเข้ามาใกล้ตัวที่สุดก็คือกรุงเทพมหานาครนะครับกรุงเทพมหานาครเนี่ยผู้ว่าเนี่ยนะครับออกจากกระทรวงไหมผู้ว่าก็ไม่ได้มาจากกระทรวงครับแต่เป็นพระราชบัญญัตินะครับการปกครองแบบพิเศษ โดยเป็นการกระจายอำนาจเป็นการปกครองแบบท้องถิ่นนะครับผู้ว่ารัชการจังหวัดจะต้องมาจากการเลือกตั One ้งนะครับเมืองพระยาก็มีการแก้ไขพระราชบัญญัติเหมือนกันนะครับนายกเมืองพระยาก็ต้องมาจากการเลือกตั้งของประชาชนโดยตรงนะครับงั้นตัวนี้การปกครองส่วนท้องถิ่นมันจะมีการปกครองส่วนท้องถิ่นแบบปกติก็คืออบจเทศบาลอบตนะครับแล้วเป็นการปกครองส่วนท้องถิ่นแบบพิเศษก็คือกทมนะครับแล้วก็เมืองพระยา อีกตัวหนึ่งที่ผมไม่ได้พูดถึงก็คือในเรื่องของเราอาจจะเคยได้ยินในเรื่องของสุขาพิบาลถูกไหมครับแต่ก่อนเนี่ยมันก็จะมีการปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยมีคําว่าสุขาพิบาลอยู่ด้วยแต่ทุกวันนี้นะครับเราได้ปรับเปลี่ยนนะครับอยู่ในช่วงของการปฏิรูปอยู่ในช่วงของการกระจายอํานาจตามรัฐธรรมนูญน,นะครับปรับจากคําว่าสุขาพิบาลให้ขึ้นเป็นเทศบาลทั้งหมดนะครับผมก็เลยยกขึ้นมาแค่5หลักของการบริหารส่วนท้องถิ่นนะครับงนั้นตัวเนี้ย ถ้าเรามองแล้วเนี่ยนะครับภายในกํากับในในก,กับภายใต้กํากับเนี่ยถ้าเป็นในส่วนของการบริหารราชการส่วนภูมิภาคเ,เ,เขาเรียกว่าเป็นภารกิจของรัฐนะครับแต่ถ้าเป็นการบริหารส่วนท้องถิน่นเขาเรียกว่าเป็นภารกิจท้องถิ่นทั้งนี้ทั้งนั้นก็บริหารจุดสูงสุดอํานาจสูงสุดที่กระทรวงเหมือนกันนะครับส่วนท้องถิ่นจะมีอํานาจในการตัดสินใจบางส่วนแค่นั้นเองนะครับความสัมพันธ์นะครับของระหว่างภารกิจภาคอ่ภารกิจรัฐกับภารกิจท้องถิ่นนะครับ ถามว่าภารกิจรัฐทำอะไรมั่งนะครับในเรื่องของการบริหารจัดการส่วนภูมิภาคมหาส่วนท้องถิน่นอันดับแรกเราต้องมองในเรื่องของการรักษาความสงบถูกไหมครับการรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนนี่แหละนะครับการป้องกันประเทศการต่างประเทศการอำนวยความยุติธรรมนะอุตสาหกรรมไฟฟ้าประปา,ปาการขนส่งการศึกษาสาธา,าราณาสุขศิลปะวัฒนธรรม,รมของแต่ละเขตแต่ละชุมชนนั้นไปนี่เขาเรียกว่าเป็นภารกิจของรัฐจ,จะมองในเรื่องของ การบริการสาธารณะนะครับหรือว่านโยบายสาธารณะเป็นหลักนะครับแล้วภารกิจท้องถิ่นล่ะภารกิจท้องถิ่นก็ดูแลในส่วนท้องถิ่นของเขานั่นแหละครับไม่บ่อจะเป็นในเรื่องของการกําจัดขยะมูลฝอยรักษาความสะอาดอให้มีน้ําสะอาดหรือการประปาเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับการตลาดในเรื่องของอการบํารุงรักษาทางน้ําทางบกการดูแลสาธารณนะประโยชน์ต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นเฉพาะในองคอ์กรส่วนท้องถิน่น คุณเก็บภาษีท้องถิ่นมาแล้วคุณต้องบริหารจัดก,การให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับเขตท้องถิ่นที่คุณดูแลแลรับผิดชอบนะครับนี่คือความสัมพันธ์ที่มันสอดคล้องระหว่างภารกิจรัฐภารกิจรัฐก,กับภารกิจท้องถิ่นนั่นเองนะครับการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นตามรัฐมนูญปี40เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นรัฐธมนูญของประชาชนโดยแท้นะครับไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างการปกครองท้องถิ่นการเพิ่มอำนาจท้องถิ่นภารกิจอำนาจหน้าที่นะครับความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับท้องถิ่น มีความสัมพันธ์สอดคล้องกันนะครับการจัดให้มีคณะกรรมการบริหารบุคคลส่วนท้องถิ่นนะครับตัวนี้ก็ถ้าเรามองดูแล้วเนี่ยการบริหารส่วนท้องถิ่นเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของการปกครองเหมือนกับการบริหารแบบภาครัฐนะครับก็เหมือนกับเอาอำเภอเนี่ยออกไปตั้งอยู่กับท้องถิ่นแค่นั้นเองโดยเพิ่มตำแหน่งหน้าที่ของหน่วยงานราชการตำแหน่งหน้าที่ข้าราชการเพิ่มขึ้นไปนะครับเป็นบริหารปลีกย่อยหรือว่าเป็นสาขาย่อยของ อำเภอออกไปแค่นั้นเองนะครับแต่การบริหารจัดการมันก็จะมีความแตกต่างกันแค่ว่าท้องถิ่นมีอำนาจในการจัดเก็บภาษีและบริหารภาษีที่ได้รับแล้วท้องถิ่นก็ได้รับสนับสนุนงบประมาณจากส่วนนะครับส่วนกลางหรือกระทรวงที่เขาส่งออกไปช่วยสนับสนุนแค่นั้นเองนะครับงนั้นการปกครองท้องถิ่นนะครับเรามองลึกเข้ามาใกล้ที่สุดแล้วนะครับก็คือถ้าเรามองเนี่ยให้นักศึษานึกภาพตามนะครับว่า การปกครองสท้องถิ่นมันเป็นลักษณะแบบไหนนะครับหนึ่งถ้ามองลึกเข้าไปเราจะมองเห็นว่ามันจะมีสภาท้องถิ่นอยู่นะครับสภาท้องถิ่นประกอบด้วยอะไรบ้างครับสอ,อบอจอสอ,อบอตอสเทศบาลน,นะครับสสสนำหน้าหมายความว่าสมาชิกนะครับสมาชิกอบตสมาชิกอบตก็สมาชิก,นะชก,อ,อ,อ,ชกองค์การบริหารส่วนตำบลสมาชิกอบอจอก็หมายถึงสมาชิกนะครับองค์การบริหารจังหวัด สเทศบาลก็สมาชิกเทศบาลน,นะครับพวกนี้ทั้งหมดถ้าเป็นสภาท้องถิ่นเนี่ยจะต้องมาจากการเลือกตั้งนะครับเลือกตั้งทั้งหมดเลยนี่คือสภาท้องถิ่นนะครับส่วนผู้บริหารท้องถิ่นนะครับก็จะมีนายกอบอกจอนายกอบอกจอบอก,ก็นายกองค์การบริหารจังหวัดน,นะครับนายกอบตนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนะครับนายกเทศมนตรีนะครับตัวน,นี้ก็นายกพวกนี้มาจากไหนครับ มาจากการเลือกตั้งของประชาชนโดยตรงนะครับถ้าเรามองว่าเอเอตตเอบตอบจเนี่ยเขาก็มีนายกนะครับที่จะบริหารจัดการนะครับมาจากการเลือกตั้งของประชาชนทั้งสิ้นพนักง,งานและข้าราชการส่วนท้องถิ่นมาจากไหนครับก็มาจากการนะครับเลือกตั้งของประชาชนนี่แหละ <ME> เลือกตั้งผู้บริหารเข้าไปนะครับพนักงานพวกนี้ก็จะเข้ามาข้าราชการส่วนท้องถิ่นก็จะมาจากภายใต้บังคับหรือภายใต้กํากับนะครับส่งออกมา ื่อจะกํากับดูแลท <hi> ้องถิ่นให้นะครับการกระจายอำนาจการปกครองนะครับคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่นเนี่ยนะครับถ้าเป็นหน่วยงานราชการนะครับตัวนี้ผมแยกว่าหน่วยงานราชการเนี่ยจะต้องมี12คนท้องถิ่นก็ต้องมี12คนนะครับผู้ทรงคุณวุฒิก็12คนเหมือนกันนะครับนี่คือคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับการจัดทาแผนการกระจายอำนาจสู่การ ปกครองส่วนท้องถิน่นนะครับกำหนดอำนาจหน้าที่ในการจัดระบบการบริหารสาธารณะนะครับการจัดสรรส่วนภาษีอกรระหว่างรัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นตัวนี้เขาเรียกว่าเป็นการกระจายอำนาจสู่ท้องถิน่นนะครับไม่ว่าจะเป็นการบริหารจัดการต่างๆและตัวนี้จําไว้เลยว่าการกระจายอำนาจเนี่ยนะครับหรือคณะกรรมการการกระจายอำนาจเนี่ยที่ประจําอยู่ในท้องถิ่นเนี่ย12 12 12หน่วยงานราชการ12ท้องถิ่น12ผู้ทรงคุณวุฒิ12นะครับ ตัวนี้มีการสอบนะครับแล้วก็ออกข้อสอบบ่อยด้วยในาการสอบข้าราชการท้องถิ่นหรืออบทอนะครับตัวนี้ก็พยายามทําความเข้าใจนิดนึงเผื่ออนาคตข้างหน้าเนี่ยพวกเราเป็นนักรัฐศาสตร์นะครับเราก็จะเห็นว่าการบริหารจัดการการกระจายอำนาจไปเนี่ยเขามีการแบ่งหน่วยงานราชการยังไงมีทีมงานคณะกรรมการข้าราชการเข้าไปยังไงนะครับตัวนี้ก็ควรที่ทําความเข้าใจนะครับ รวมถึงมาตรฐานนะครับคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นนะครับก็จะมีคณะกรรมการส่วนกลางข้าราชการองค์กรบริหารส่วนจังหวัดนะครับส่วนกลางที่เป็นพนักงานเทศบาลนะครับส่วนกลางที่เป็นส่วนตำบลนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ข้าราชการทั้งหมดนะครับที่จะต้องเข้ามาควบคุมกํากับดูแลรวมถึงคณะกรรมการพนักงานเมืองพระรยานะครับคณะกรรมการข้าราชการกรทมตั่นี้เป็นการปกครองส่วนท้องถิ่นแบบพิเศษ ตัวนี้ก็จะมีคณะกรรมการมาตรฐานเข้ามานะครับง่ายๆที่เราเคยได้ยินว่าประเมินมาตรฐานประเมินคุณภาพประเมินนโยบายามีนโยบายออกไปแล้วผลเกิดยังไงตัวนี้ก็เป็นในเรื่องของการบริหารหรือคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสอท้องถิ่นนะครับภารกิจของรัฐถ้าเรามองเป็นลักษณะของภารกิจใหญ่นะครับรัฐถ้าเรามองปุ๊บอ๋อภารกิจหลักๆหนึ่งเขาต้องป้องกันประเทศไม่ให้อารยราชศัตรูเข้ามานุกรานแผ่นดินของเรานะครับ นั้นภารกิจแรกจะต้องปกป้องประเทศก่อนป้องกันประเทศนะครับ 2. รักษาความสงบเรียบร้อย 3. การต่างประเทศ4อํอำนวยความยุติธรรม5การพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวม6ก,การเงินการคลงัง7การพัฒนาอุตสาหกรรมนะครับนี่คือลักษณะของภารกิจของการปกครอง,องของรัฐนะครับเราไปดูรูปแบบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับตัวนี้ก็จะมีการปกครองส่วนท้องถิ่นโดยรูปแบบทั่วไปก็เป็นองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับ เทศาบาลน,นะครับเทศาบาลน,นาครเทศาบาลเมืองเทศาบาลตำบลหรือองค์การบริหารส่วนตำบลน,นะครับการปกครองแบบพิเศษแล้วก็จะมีกรุงเทพมหานาครเมืองพัทยานะครับตัวนี้ก็คือองค์กรที่รูปแบบองค์กรของท้องถิ่นที่มันเกิดขึ้นซึ่งเราไม่ได้มองรูปแบบการปกครองแบบภาครัฐถูกไหมครับเพราะว่าการกระจายอำนาจออกไปแล้วนะครับเทศาบาล เ uh, ทศาบาลนครเป็นไงเทศาบาลเมืองเป็นยังไงนะครับเทศาบาลตำบลเป็นยังไงองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นยังไงนะครับก็คือจํานวนนะครับขององค์การบริหารต่างๆเนี่ยจำนวนของประชากรจํานวนของเขตแต่ละเขตเนี่ยมันมีมากมีน้อยต่างกันก็นะครับเพิ่มเขาเรียกว่ายกระดับถ้าเป็นเทศบาลถ้าเป็นองค์การบริหารจังหวัดก็แสดงว่ามีจํานวนของอําเภอหรือว่ามีจํานวนขององค์การบริหารส่วนตำบลท้องถิ่นเนี่ยมีเยอะ เทศบาลก็ต้องมีมากนะครับเทศบาลก็จะประกอบไปด้วยเทศบาลนครเทศบาลเมืองเทศบาลตำบลนะครับเทศบาลนครก็อาจจะมีในส่วนของส่วนรับผิดชอบที่มีเขตพื้นที่น้อยน้อยนิดนิดนึงนะครับเทศบาลเมืองก็อาจจะมีเขตที่มันเพิ่มขึ้นนะครับเทศบาลตำบลก็เขตอาจจะใหญ่ขึ้นมานิดนึงนะครับแต่องค์การบริหารส่วนบลก็เป็นเขตที่จะต้องดูแลรอบนอกนะครับ ก็มีภารกิจที่มันเพิ่มขึ้นแล้วการปกครองพิเศษก็จะมีปกครองแบบกรุงเทพมหานครแล้วก็เมืองพัทยานะครับนี่คือลักษณะรูปแบบของการปกครองท้องถิ่นนะครับมิติปัจจุบันที่เราใช้นะครับเขาเรียกว่าเราจะต้องเพิ่มอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองท้องถิ่นนะครับคุยในเรื่องของการเงินท้องถิน่นประสิทธิภาพในการบริหารท้องถิน่นทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับต้องมองถึงในเรื่องของบทบาทของส่วนงานรราชการที่เข้าไปเกี่ยวข้องมิติใหม่ในการกระจายอำนาจนะครับ รายได้ท้องถิ่นการมีส่วนร่วมนะครับตัวนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยจะต้องเป็นการกระจายอำนาจที่มีความเป็นอิสระการกําหนดนโยบายก็ต้องเป็นอิสระนะครับการบริหารจัดการการบริการสาธารณะก็ต้องมีความเป็นอิสระในตัวแต่ความเป็นอิสระเนี่ยไม่ได้หมายความว่าคุณอยากจะทําอะไรก็ทำนะครับคุณจะต้องมีขอบมีเขตมีข้อจํากัด ในเรื่องของความเป็นอิสระในบางส่วนที่ส่วนกลางมอบอำนาจให้คุณนะครับนั้นตัวนี้เป็นเรื่องสําคัญของมิติใหม่ที่จะเกิดขึ้นยังไงก็ได้จะต้องให้มีการส่วนร่วมนะครับท้องถิ่นเนี่ยดำเนินการอย่างไรเนี่ยก็มีส่วนร่วมของประชาชนเข้ามาเสมอนะครับราชการจะทําอะไรก็ต้องมีประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมนะครับงั้นถึงบอกว่าท้องถิ่นดําเนินการนะครับราชการให้การสนับสนุนส่งเสริมนะครับนี่คือมิติใหม่ในการกระจายอำนาจยุทธศาสตร์ของการบริหารของ องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นนะครับเพิ่มประสิทธิภาพองค์กรพัฒนาบุคลากรสมาชิกสภาผู้บริหารท้องถิ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการจัดเก็บหาไรายได้สแสวงหาทุนนะครับนั้นท้องถิ่นเนี่ยเขาไม่ได้ตั้งรับในเรื่องของการรับผลประโยชน์หรือว่ารับสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐอย่างเดียวเขาสามารถที่จะสร้างไรายได้ขึ้นมานะครับหาไรายได้หาทุนเข้ามาเพื่อจะบริหารจัดการในส่วนในเขตที่ตน,นเองรับผิดชอบ นะครับเพิ่มประสิทธิภาพการเงินกนารคลังการจัดเก็บภาษีนะครับรวมถึงกิจการพันธิต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นนะครับมีการประสานงานระหว่างประชาชนกับหน่วยงานรัฐประสานงานระหว่างรัฐกับประชาชนนะครับหรือจัดให้มีความร่วมมือจัดให้มีการบริการทั้งภายในและภายนอกในส่วนของการบริหารขององค์การกปกครองปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับในภายในการปกครองท้องถิ่นนะครับ ปัจจัยที่มันก่อให้เกิดความสําเร็จมากที่สุดนะครับก็คืออันดับแรกเลยละครับเราต้องมองไปถึงผู้บริหารกับสมาชิกก่อนนะครับผู้บริหารมีภาวะความเป็นผู้นําสมาชิกดําเนินการตามนะครับผู้บริหารกับสมาชิกเนี่ยมีความเหมาะสมนะครับกับตําแหน่งหน้าที่การทํางานก็เขาเรียกว่ามีความเป็นรีเดอร์นะครับจากนั้นมาก็จะมีบุคลากรบุคลากรทั้งที่มาจากส่วนผู้บริหารนาย,ยกอบตอบจอเนี่ยนะครับนะ ส่วนที่2ก็จะมาจากในส่วนของงานที่เป็นส่วนราชการเข้ามาผสมผสานกันก็ทํางานร่วมกันนะครับตามมาก็เป็นเรื่องของทุนทรัพยากรรายได้การมีส่วนร่วมนะครับข้อมูลข่าวสารศสนย์ทางวิชาการการประสานงานความร่วมมือเครือข่ายนะครับเครือข่ายของแต่ละเขตแต่ละตำะบลจัดงานร่วมกันกับอำเภออำเภอร่วมกับจังหวัดอบตอบจอทํางานเป็นเครือข่ายกันนะครับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับจะมีอยู่2ชั้นนะครับชั้นบนกับชั้นล่างนะครับชั้นบนก็เป็นภารกิจภาพรวมครอบคลุมทั้งจังหวัดนะครับภารกิจระดับล่างทำไม่ได้นะครับประสานงานสนับสน,นุนระดับล่างให้เกิดการบูรณาการนะครับนี่คือระดับบนนะครับภารกิจรวมทั้งหมดที่เป็นกิจกรรมต่างๆที่มันเกิดขึ้นเกี่ยวกับการปกครองสท้องถิน่นไม่ว่าจะเป็นอบตออบจเทศบาลตำบลเทศบาลเมืองเทศบาลน,นาครอ,องค์การเหมือนสนตำบลพวกนี้นะครับ ก็คือส่วนบนเนี่ยจะดูแลทั้งหมดภาพรวมนะครับส่วนล่างทำอะไรล่ะภารกิจเฉพาะพื้นที่ในเขตตนเองนะครับก็แสดงว่ามันจำกัดลงมานะครับคุณจะไปทำข้ามเขตไม่ได้เขตหน้าที่รับผิดชอบคุณอยู่ตรงนี้คุณก็ดำเนินการไปนะครับการจัจดจัดทำภารกิจตามกฎหมายกำหนดนะครับร้องขอสนับสนุนจากระดับบนนั้นแสดงว่าภารกิจ ที่มันอยู่ในเขตอำนาจรับผิดชอบของเรานะครับเราก็ดูได้เฉพาะในส่วนเขตที่เรารับผิดชอบข้ามเขตไม่ได้นะครับจัดทำภารกิจตามกฎหมายกำหนดกฎหมายกํากำหนดว่ายังไงพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการปกครองท้องถิน่นในเขตอำเภอของเราว่ายังไงก็ดำเนินการตามนั้นนะครับร้องขอสนับสนุนจากระดับบน ตำแหน่งหน้าที่นี้มันขาดหายไปภารกิจงานตำแหน่งหน้าที่มันหน้าที่ตรงนี้มันเพิ่มขึ้นเราขอสนับสนุนบุคลากรได้ไหมนะครับแล้วก็ทําเรื่องแล้วก็เสนอสนับสนุนไปจากส่วนบนนะครับงั้นตรงนี้ถ้าเรามองดูแล้วเนี่ยเฮ้ยถ้ามันเป็นเขตเฉพาะที่เรารับผิดชอบแต่พผอิญไอ้เขตที่เรารับผิดชอบเนี่ยมันอยู่ใกล้ก,กันกับอีกเขตหนึง่งนะครับง่ายๆทุกวันนี้พอแบ่งเขตปุ๊บจะเกิดปัญหานะครับอย่างทางภาคเหนือของประเทศไทยที่เกิดปัญหาขึ้นมาก็คือว่านะครับ มี2เขตนายกอบตอ,อยู่เขตสมมุติว่าเป็นเขตหนึ่งกับนายกอบตอเขต2ถูกไหมครับเขาอยู่คู่กันแล้วในระหว่างที่เป็นเขตแดนเนี่ยนะครับเขตหนึ่งเนี่ยเกิดเพลิงไหม้หรือว่าไฟไหม้นะครับแล้วเขตหนึ่งเนี่ยเขาประสานมาหาเขต2เพื่อจะเอารถด,ดับเพลิงเขต2เนี่ยไปช่วยแต่เขต2บอกว่าผมทําตามภารกิจตามที่กฎหมายกําหนดผมจะดําเนินภารกิจข้ามเขตไม่ได้นะครับ เรามองดูว่าถ้าเรามาจํากัดเฉพาะตรงนี้ปัญหามันเกิดแน่นอนถูกไหมครับนั้นตัวนี้มันก็ต้องมีข้อยกเว้นของข้อยกเว้นนะในเรื่องของภารกิจที่มันเกิดขึ้นตัวนี้เป็นเรื่องที่เราจะต้องเฝ้าระวังนิดนึงนะครับปัญหาที่มันเกิดขึ้นนะครับโครงสร้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับก็ถ้าเรามองดูภาพรวมนะครับเราก็จะเห็นว่าการปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยมันจะเป็นการปกครองแบบชั้นเดียวนะครับหรือโครงสร้างการปกครองท้องถิ่นแบบ หลายชั้นเป็นยังไงครับแบบหลายชั้นแบบชั้นเดียวนะครับเรามาดูกันนะครับระบบชั้นนะครับที่บอกว่านะครับแบบมีหลายชั้นก็คือมันจะมีการบริหารงานส่วนกลางการบริหารงานส่วนภูมิภาคแล้วก็รวมไปถึงส่วนท้องถิ่นตัวนี้เราพูดท้องถิ่นนะครับอย่าไปสับสนว่าเอ้ยเมื่อกี้เนี่ยเราพูดถึงการบริหารส่วนภูมิภาคการบริหารส่วนกลางส่วนท้องถิ่นตัวนี้จะเจาะลึกเข้ามาในส่วนท้องถิ่นนะครับงั้นในส่วนท้องถิ่นเราก็จะมีในการบริหารส่วนกลาง มีการบริหารส่วนภูมิภาคของเขานะครับรวมถึงการบริหารจุดกลางท้องถิ่นของเขานะครับแบบ2ชั้นเป็นไงนะครับก็คือบริหารราชการส่วนกลางนะครับก็ไปส่วนท้องถิ่นเลยนะครับงั้นขั้นตอนมันก็จะลดน้อยถอยลงนะครับที่เรามองเห็นเนี่ยถ้าเป็นในส่วนขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาก็จะยิงตรงไปหาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับคือเป็นหน่วยงานท้องถิ่นเหมือนกันนะครับแต่ถ้าเป็นในส่วนของการบริหารแบบข้าราชการฝ่ายบริหารก็ นะผู้ใหญ่บ้านไปหาอาบาตเอาผู้ใหญ่บ้านไปหากำนันกำนันมาหาในอำเภออำเภอไปหาจังหวัดขั้นตอนมันเยอะขึ้นนะครับแต่ตัวนี้ถ้าเป็นการปกครองส่วนท้องถิ่นท้องถิ่นยิงตรงไปหาท้องถิ่นจังหวัดเลยนะครับนั้นกระบวนการขั้นตอนมันก็จบสิ้นลงแบบไม่ต้องมีกระบวนการขั้นตอนเข้ามาเยอะแยะมากมายตัวนี้เราพยายามที่จะลดขั้นตอนลงนะครับพื้นที่การบริการนะครับ ไม่ว่าจะเป็นองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีขอบเขตที่ชัดเจนในการปรกครองนะครับประชาชนเหมาะสมในการให้บริการงบประมาณรายได้ของตอนเองมีมากน้อยเพียงใดนะครับมันเพียงพอไหมนะครับอำนาจหน้าที่เหมาะสมต่อการให้บริการไหมนะครับฐานะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นเขามีฐานะอะไรนะครับงั้นตอนนี้กฎหมายเนี่ยบอกชัดเจนแล้วกฎหมายบังคับชัดเจนเลยว่าฐานะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยอบตอบจอเนี่ย นะครับหรือว่าเทศาบาลต่างๆเนี่ยให้มีฐานะเป็นนิติบุคคลนะครับจังหวัดก็มีฐานะเป็นนิติบุคคลนั้นตอนนี้เราก็พยายามทําความเข้าใจนะครับไม่ใช่ว่าน,นิติบุคคลจะเป็นเฉพาะาบริษัทห้างร้านต่างๆไม่ใช่นะครับหน่วยงานของภาครัฐก็เป็นกฎหมายก็บังคับให้เป็นนิติบุคคลเหมือนกันนะครับโครงสร้างรูปแบบการปกครองนะครับรวมถึงการจัดความสัมพันธ์ระหว่างรัฐนะครับส่วนกลางกับองค์กรท้องถิ่น มีการบริหารจัดก,การอย่างไรนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะครับถ้าเรามองดูแล้วเนี่ยการบริหารส่วนท้องถิ่นมันก็มีปัญหานะครับอุปสรรคที่มันเกิดขึ้นนะอย่างที่ผมได้กล่าวมาในเบื้องต้นในเรื่องของการบริหารจัดก,การตัวนี้เนี่ยผมยังไม่ได้ชี้ลึกลงไปในเรื่องของพระราชบัญญัติการปกครองส่วนท้องถิ่นโดยตรงนะครับแค่เล่าให้พวกเราฟังว่า มันมีลักษณะแบบไหนในการปกครองท้องถิน่นมีการปฏิรูปมีการกระจายอำนาจนะครับมีการรวมรอำนาจแบบไหนนะครับมีการกระจายอำนาจทางด้านของการปกครองตามกฎหมายรัฐธรรมนูญยังไงนะครับนั้นปัญหาอุปสรรคในการปกครองส่วนท้องถิ่นมันเป็นยังไงนะครับหนึ่งปัญหาที่มันเกิดขึ้นก็คือในเรื่องของระบบรวมศูนย์อำนาจนะครับพอรวมศูนย์อำนาจปุ๊บการปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยมันก็เริ่มมีปัญหาลว นะครับเพราะอำนาจในการตัดสินใจเขามีอยู่แล้วในส่วนที่เขามีอำนาจนะครับแต่ถ้ามันรวมศูนย์อำนาจอำนาจเมื่อไหร่นะครับการปกครองส่วนท้องถิ่นมันก็จะขัดในตัวเองนะครับ 2. การขยายตัวนะครับของระบบราชการนะครับเพิ่มขึ้นเั่นเ่งแหละนะการขยายตัวระบบราชการตำแหน่งนี้มีอยู่แล้วเพิ่มเข้าไปอีกนะครับตำแหน่งนี้มีปัญหาแล้วเอาดึงคนนี้ไปช่วยราชการดึงคนนั้นเข้ามาช่วย การขยายตัวของระบบราชการเลยมีปัญหานะครับตัวนี้มันไม่ได้อ่าเขียนกฎหมายเพิ่ม,ม้าไปอีกนะครับตัวนี้มันไม่โอเคผมไม่โอเคกับมันก็ยกเลิกกฎหมายนี้เขียนต้องใหม่ขึ้นนั้นการขยายตัวของราชการมันก็เลยมีปัญหานะครับหรือเขตพื้นที่รับผิดชอบมันเพิ่มขึ้นแต่บุคลากรไม่เพียงพอนี่คือปัญหาอุปสรรคของมันนะครับการพึ่งพิงรัฐการปกครองส่วนท้องถิ่นเราจะได้งบสนับสนุนจากหน่วยงานของรัฐนะครับนั้นถ้า ท้องถิ่นไม่ดําเนินการหรือไม่หางบเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการขององค์กรปกครองของตนเองเนี่ยจะรอแต่รัฐอย่างเดียวก็ไม่ได้นะครับงั้นตรงน,นี้ปัญหาประสักก็คือในเรื่องของการพึ่งพิงของรัฐนะครับรัฐมีหน้าที่ยื่นให้ยื่นให้เราไม่มีหน้าที่หางบเข้ามาช่วยเลยรอรัฐอย่างเดียวนะครับภารกิจต่างๆของท้องถิ่นของเรา,าก็ไม่เกิดประโยชน์เพราะรับรองเลยครับว่างบที่ส่วนกลางส่งไปให้ท้องถิ네่นเนี่ยไม่เพียงพอแน่นอนนะครับงั้นตรงน,นี้ปัญหาอรปสรคอีกปัญหาหนึ่งนะครับ ความสนใจของรัฐบาลนะครับทิศทางนโยบายของรัฐความรู้ความเข้าใจของพลเมืองในการปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับรัฐบาลให้ความสนใจมากน้อยแค่ไหนในการปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับทิศทางนโยบายของรัฐสนองความต้องการของประชาชนไหมนะครับนั้นตัวนี้ก็บอกว่าเป็นเรื่องของการบริหารจัดการที่มันมีปัญหาเกิดขึ้นนะครับในส่วนของการปกครองส่วนท้องถิ่นนั่นเองนะครับเมื่อเรา นำเข้าสู่ของการบริหารแล้วเนี่ยนะครับหลักของการบริหารเนี่ยเราจะมองว่าถ้าเราบริหารแล้วเนี่ยผลที่มันจะเกิดขึ้นกับประชาชนที่เราดูแลเนี่ยมันมีประโยชน์มากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วใครเป็นคนตัดสินในการบริหารว่าประสบผลสําเร็จหรือไม่ก็คือประชาชนนะครับดังตอนนี้ในการปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยนะครับถ้าเรามองดูในประเทศไทยที่เรามองเห็นกันเนี่ยนะครับบางชุมชนที่มีโอกาส บางชุมชนไม่มีโอกาสในการบริหารจัดก,การภาครัฐเข้าถึงบ้าง <_ d ates> เข้าไม่ถึงบ้างนะครับเอาง่ายๆแค่อยู่ในเขตของเทพมหานครการปกครองท้องถิ่นนะครับบางชุมชนเนี่ยส่วนงานของภาครัฐเดีย๋ยยังเข้าไม่ถึงนะครับส่วนงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งๆนี้มีเขตนะครับมีเขตมีในส่วนงานที่ต้องรับผิดชอบเฉพาะแต่ยังเข้าไม่ถึงชุมชนนั้นตัวนี้เนี่ยเป็นหลักของการบริหารที่ ท,ที่ยังจะต้องให้ความสําคัญกับมันนะครับตัวนี้เนี่ยถ้าเราพูดในของประเทศไทยแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นแค่ว่าอ๋อการบริหารแบบอ่ะผ่านๆไปนะครับอ้าวให้ไปก่อนใครอยากได้ก็เอาไปนะครับหรืองบประมาณมีงบประมาณมานะครับทุนผมได้เท่าไหร่นะครับแบ่งสรรปันส่วนผมมีเท่าไหร่ถ้าผมได้มากอ่าโอเคผมก็ให้งบประมาณทุนไปถ้าผมได้น้อยผมก็ไม่ให้งั้นตัวนี้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นก่อนให้เกิด คอร์รัปชันในระหว่างกระบวนการนะครับของการบริหารการปกครองส่วนท้องถิ่นกระบวนการเยอะขั้นตอนเยอะปัญหาตามมาเยอะนะครับงั้นตอนนี้การบริหารก็เลยอยากจะให้ลดลงตรงนี้นะครับความสําคัญหรือความสนใจของอํานาจรัฐนะครับตัวนี้ของโซนะครับของโซเซติสหรือว่าเพนโตนะครับของริชตันเนี่ยนะครับเขาบอกว่า1ควรที่จะให้ความสนใจเรื่องของการใช้อํานาจการรวมอำนาจการรักษาการกระจายอํานาจนะครับ การกระอำน้าสู่ชุมชนครับที่มันไม่มีคุณธรรมก่อให้เกิดผลเสียมากกว่าผลดีถูกไหมครับนั้นตัวนี้ตัวนี้นะครับมันเป็นเรื่องที่เราจะต้องทาความเข้าใจมากนะครับตัวนี้ผมยังไม่ยังไม่เจาะลึกนะครับก็คือให้เราเห็นภาพก่อนนะครับเทปต่อไปเนี่ยนะครับเราก็จะ เข้าไปจเจาะลึกในเรื่องของการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นว่ามันจะมีนะครับผลดีอย่างไรมีผลเสียอย่างไรนะครับมีอำนาจหน้าที่ของการบริหารจัดการอย่างไรนะครับวันนี้ก็นะครับก็ได้ยกนะครับพระราชบัญญัติในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับซึ่งพระองค์ท่านเนี่ยได้ให้พระ,พร,ะราชดํา,ร,ร,ารัสนะครับไว้ว่านะครับข้าพเจ้าเห็นว่าสิทธิเลือกตั้งของประชาชนควรที่จะเริ่มต้นที่การปกครองท้องถิน่น ในรูปแบบของเทศบาลข้าพเจ้าเชื่อว่าประชาชนควรจะมีสิทธิ์มีเสียงในกิจการของท้องถิ่นเรากําลังพยายามให้การศึกษาเรื่องนี้แก่เขาข้าพเจ้าเห็นว่าการผลิตการผิดพลาดถ้าเราจะมีการปกครองระบบสภาก่อนที่จะประชาชนมีโอกาสเรียนรู้และมีประสบการณ์อย่างดีเกี่ยวกับการใช้สิทธิ์เลือกตั้งในกิจการปกครองท้องถิ่นงั้น พระองค์ท่านได้ให้พระราชบัญญัติไว้นะครับว่าก่อนที่จะมีการปกครองเนี่ยท้องถิ่นเนี่ยมันต้องเริ่มจากประชาชนเนี่ยมีสิทธิ์นะครับประชาชนใช้สิทธิ์ที่เลือกตั้งนั่นเองนะครับตัวนี้ก็วันนี้นะครับเราก็ได้นําในส่วนของการปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นยุคเริ่มปฏิรูปนะครับการกระจายอำนาจนะครับหรือว่าการแก้ไขตามกฎหมาย การแก้ไขกฎหมายให้มันสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญนะครับวันนี้ก็ได้พูดในเรื่องต้นนะครับนักศึกษาถ้าเกิดความสงสัยนะครับอินบอ็อกเข้ามานะครับทางทีมงานของเราเนี่ยก็จะเข้าไปตอบในข้อสงสัยของนักศึกษาเพราะการปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยเป็นเรื่องที่นะครับมีเนื้อหาเยอะแยะมากมายเราสามารถสืบค้นในระบบของทางด้านอินเทอร์เน็ตนะครับงั้นวันนี้ก็จะฝากข้อคิดดีๆนะครับก่อนที่จะจบตรงนี้ก็คือองค์กรใดสังคมใดมีความรัก การเรียนรู้จะเจริญเติบโตและเจริญงอกงามงั้นองค์กรใดนะครับสังคมใดมีความรักการเรียนรู้การเจริญเติบโตและความเจริญงอกงามมันก็จะเกิดขึ้นนะครับวันนี้นะครับก็เขาฝากนะครับให้นักศึกษาไปศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมนะครับในรายวิชานะครับ pa 415สัมมนาปัญหาทางการบริหารรัฐกิจนะครับในหน่วยที่11การบริหารภาครัฐส่วนท้องถิ่นนะครับวันนี้ก็ ฝากนักศึกษาวไว้เพียงแค่นี้ครับขอบคุณครับ